สวัสดีครับประเด็นของ American Game ที่จะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็ไปตามติดกับเรื่องของ Kansas City Chiefs ใน NFL กันบ้างนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือแชมป์เก่า2สมัยเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คืออาการบาดเจ็บของทาง Rashee Rice ปีกตัวท็อปซึ่งข่าวมันเนี่ยยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับโดยวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยทาง Patrick Mahomes ซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็คของทีมเนี่ยและเป็นต้นเหตุคนหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจากไรซ์เพราะว่าจังหวะนั้นไม่เป็นการอินเตอร์เซปแล้วก็ทาง LA Chargers เขาก็กลับมาแล้วมันก็ฟัมเบิลมันก็ชุลมุนกันปรากฏว่ามาโฮมเนี่ยจะพยายามตะครุบบอลแล้วไปชนใส่เข่าของไรซ์อย่างจังเลยนะครับมาโฮมเนี่ยเขาก็มีกำหนดวันพฤหัสก็คือคุยกับสื่อเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์ในทีแรกเลยนะว่าเขาไปชนใส่ทางริชีจนกระทั่งเขาไปดูภาพรีเพลย์ที่มันฉายอยู่บนโจของโซฟายสเตเดียมเขาสะบัดเลยนะครับบอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยคือในความคิดอ่ะไม่ได้เป็นห่วงว่าตัวเองจะเป็นยังไงหรอกคิดแต่ว่าจะพยายามหาบอลให้ได้แล้วก็พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็หวังว่าเพื่อนคงไม่เจ็บหนักอย่างภาพที่มันออกมาซึ่งล่าสุดเนี่ยชีฟเองเอาไรซ์ใส่ในรายชื่อสำรองบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับหมดสิทธิ์ที่จะต้องแข่งเนี่ย4เกมเป็นอย่างน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ข่าวมันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าไรซ์เนี่ยยังเข่าบวมอยู่ซึ่งแอนดรูรีดนะครับก็บอกว่าต้องรอให้อาการมันค่อยๆ คลายขึ้นแล้วจะได้ตรวจอย่างละเอียดซึ่งก็หมายถึงว่าหลังจากจบสัปดาห์ที่5ไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะถึงจะได้รู้ว่าออกหมู่ออกจ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีการลือใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือชีฟแม้ยังไม่แพ้ใครเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่เหนื่อยทางรีดเองเขาก็ยอมรับนะว่าปีนี้รูชีเองฟอร์มกำลังดีมากๆเรื่องการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในลีกอยู่แล้วแต่ชุดมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปคนอื่นๆก็ต้องก้าวขึ้นมาเพียงแต่ก็ยอมรับว่ามันคงไม่มีใครที่เล่นได้เหมือนกับริชีแน่เพียงแต่ว่าในทีมเนี่ยก็คงจะยังมีคนที่เก่งก้าวขึ้นมาได้หลายๆคนเนี่ยเขาก็มองไปที่ซิลเวอร์เวิร์ธที่เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นปีกดาวรุ่งหวังจี้จัดว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้เร็วขึ้นกว่านี้หรือเปล่าปีนี้เนี่ยไรซ์รับบอลไปทั้งหมด24ครั้งนะครับ288หลาจาก4เกมแล้วก็ยังได้อีก2ทัชดาวน์ซึ่งก็มากที่สุดในทีมท่านเดียวกันเนี่ยชีฟยังมีอดีตตัววิ่งที่เคยถูกมองว่าจะเก่งนะครับก็คือคลายเอเวิร์ดยูแลปีนี้เขาหายไปเลยนะครับจากแคนซัสซิตี้ไม่ได้เล่นเลยเพิ่งได้กลับมาซ้อมเองนะครับเพราะว่าชีฟนั้นไปจับเขาใส่ในรายชื่อที่ว่าไม่สามารถทำผลงานได้ไม่ใช่เป็นเพราะอาการบาดเจ็บเนื่องจากว่ายูแลนั้นมีอาการซึมเศร้าแล้วอาการนั้นมันดีขึ้นก็จริงก็ต้องค่อยๆเคาะสนิมแล้วก็กลับลงมาซ้อมกับพวกชุดแมวมองก่อนก็ต้องใช้เวลาพักหนึ่งแหละภายในเวลา3สัปดาห์ชีฟก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับอนาคตของคาร์เวิร์ดไอเวิร์ดฮีลานั่นก็เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นกับแคนซัสซิตี้ชีฟสรุปง่ายๆก็คือว่าเรายังไม่รู้อนาคตว่าปีกตัวท็อปอย่างริชี่ไรซ์จะกลับมาฤดูกาลนี้ได้หรือเปล่าแต่มาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งเอ๊ะทำไมข่าวมันหายไปหรืออะไรยังไงสัปดาห์หน้าเราคงจะได้ยินภาพที่มันชัดเจนข่าวที่ชัดเจนขึ้นกับกรณีของปีกตัวท็อปแคนซัสซิตี้ชีฟส์นะครับ